เดี๋ยวมันไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหแทงสองไปดิครับวุ้ยโอ้มีดอกครับโอ้แล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูเบสนะครับผมโอ้โหวันนี้หลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยพี่เปลี่ยนชื่อเหรอครับปังคือไม่ใช่นะครับผมคือวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติไม่ใช่รับเกียรติดีวะต้องเท้าความไปก่อนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้โพสต์ไปในชุมชน YouTube นะครับว่ามีใครที่ใจดีที่จะแบบให้ยืมรหัสนะครับผมมารีวิวปืนรีวิวสไนใหม่นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนเติมไป 10,000 CP ครับสุ่มกล่องกะจะทำคลิปสุ่มกล่องแล้วก็รีวิวไปแต่มันไม่ได้ครับทุกคนนั่นแหละครับคือประเด็นที่ต้องมาวอนขอ FC นะครับผมในการยืมรหัสมานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้ยืมนะครับผมแต่ว่า FC คนนี้จะไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็เลยไม่ได้บอกชื่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาละครับก่อนอื่นทุกคนมาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่ารหัสของพี่เขานะครับผมก็มีอะไรบ้างนะฮะปืนก็ถือว่าเยอะมากเป็นสายเติมแบบเต็งๆในเกมเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนดูดิคือจะบอกว่าปืนม่วงเยอะมากนะครับทุกคนดูคือมันเยอะจริงครับทุกคนดูอ่ะผมเลือกให้ดูแล้วกันเดียวคิว33จากกล่อง Air Drop หรือว่า Arctic ทองนะครับ HG 40 Lava นะครับผม M21 EBR เคอย่างเยอะนะครับนะครับโดยไฮไลท์ในวันนี้ของเรานะครับผมเราจะมายืมนะครับรหัสมารีวิวโลคัสนะครับปืนสไนใหม่นะครับผมลูคัสนะครับก็เป็นปืนสไนที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแรงมากนะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่95นะครับระยะการยิงก็95นะครับผมคือต้องบอกว่าปืนนี้มันคล้ายๆนะครับต้องบอกว่าคล้ายๆแต่ว่ามันจะอยู่ระหว่าง DLQ กับ Arctic นะครับและมันจะอยู่ในระยะกลางๆนะครับไม่ใช่ระยะการยิงกลางๆนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเอาปืนนี้เอาข้อดีข้อเสียอะเนี่ยมารวมกันนะครับเลยเกิดมาเป็นปืนนี้นะครับผมอันนี้ด้วยสกินนี้นะครับผมสามารถไปสุ่มได้นะครับที่ร้านค้านะครับแต่ว่ามันก็เป็นกล่องม่วงที่แพงมากนะครับ10กล่องเหมือนจะ 1,000 กว่าเลยนะครับทุกคนมาดูนะครับผมสกิลติดตัวของมันนี่ครับจะซ่อนตำแหน่งที่ตายของศัตรูที่เราสังหารไปนั่นเองนะครับส่วนอันต่อไปก็จะเป็นเพิ่มอีกพีนะครับของผู้เล่น 10% เองนะครับอันครับโดยลักษณะปืนนี้นะครับทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าปากกระบอกมันนะครับคล้ายๆกับปืนบาเลตมากนะครับหลายคนอาจจะเคยรู้จักนะครับปืนบาเลตนะคือมันคล้ายมากเลยนะครับปืนนี้อาจจะกลายเป็นสไนเปอร์ที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองดูแต่ก่อนอื่นนะครับต้องมาบอกทุกคนก่อนว่าผมไม่ชินนะครับคือผมพยายามตั้งความเร็วเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาในการเล่นรหัสของ FC คนนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเกรงใจครับผมเกรงใจเพราะว่าเขาก็จะต้องเล่นเหมือนกันนะครับเราก็เลยแบบอาศัยขอยืมมาในเวลาที่เราอัดคลิปนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยได้ซักซ้อมกับเรื่องปุ่มหรือว่าความเร็วสักเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยถ้าเล่นกากนะครับและจะขอทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนว่าเรื่องเสียงไมค์นะครับในตอนนี้เนี่ยทุกคนว่าไมโครโฟนของผมในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าผมต้องพูดใกล้ไมค์มากๆเลยแล้วก็กะว่ากลางเดือนนี้เนี่ยครับว่าจะออกไมค์ใหม่จะซื้อไมค์ตัวใหม่นะครับก็เลยอยากจะสอบถามทุกคนว่าไมค์ตัวเก่าเนี่ยมันยังชัดเจนหรือว่าเสียงมันชัดไหมครับผมอันนี้ก็อยากจะถามนะทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ถ้าว่าอนาคตผมจะเปิดกล้องนะครับผมก็อาจจะซื้อไมค์ตัวใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเปิดกล้องเนี่ยเราต้องเอาไมค์ไปไกลๆนะครับมันจะได้ไม่เกะกะนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคนอันนี้ครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นไต่แรงเลยด้วยกันนะครับตอนนี้เมื่อคืนผมไปไต่ให้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวอร์ชั่น V นะครับก็ตอนแรกก็อยู่ประมาณสักเวอร์ชั่น3อะไรประมาณนี้เลยครับผมก็พยายามจะไต่ให้เขานะโอเคผมลุยกันเลยดีกว่าครับ Let's go แรงน้อยๆนี่จับห้องเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเล่นลงมาแรงปกติได้ไหมเนี่ยอยู่มาสเตอร์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหจับคอกอย่างนานเลยทุกคนอะไรครับผมตาก่อนอื่นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอสักประมาณ 1,000 ไลค์ได้ไหมครับถ้าถึง 1,000 ไลค์เดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนพกหรือว่าปืนอะไรต่างๆของรหัส FC นะครับต้องฉวยโอกาสรหัส FC นะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันสามารถแรงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์นะเพื่อที่จะได้รู้ว่าทุกคนต้องการที่จะดูมันนะครับคือตอนนี้เราต้องมาดูสไนใหม่ก่อนนะครับคือผมไม่ชินปุ่มจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมปรับยังไงมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนรหัสผมเว้ยโอเคโอเคเฮ้ยคือตอนนี้ผมได้มาเป็นเอาไม่ตายอีกอ่ะเฮ้ยให้ทุกคนฟังเสียงดีๆนะครับคือปืนกระบอกนี้เนี่ยเสียงโคตรสะใจเลยครับทุกคนคือตอนนี้ผมได้มาเป็นด่านเอ้ย
ด่านอะไรนะทีมเดธแมทนะครับคือตอนนี้คือผมหาใครไม่ค่อยจะเจอนะครับเราต้องอาศัยหาเจ้า UAV Online ก่อนนะครับคือผมหาใครไม่เจอจริงๆเว้ยเดี๋ยวนะอยู่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวผมลองตีไงเอาไม่ตายตีไงโคตรแรงเฮ้ยโคตรโหดก็โดนยิงไปดิเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงเฮ้ยโดนไปดิเดี๋ยวนะเฮ้ยมือใหม่หรือเปล่าเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะครับ ก็ทุกคนอย่าไปซีเรียสเรื่องคนนะครับผมถือว่าเป็นการรีวิวปืนไปนะครับแล้วผมจะมาบอกว่ามันดีหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องมาบอกไว้เลยว่า ผมยิงคมเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวนะ คือปืนกระบอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะระยะหว่างผลมันไกลมากนะครับเวลายิงไกลเนี่ยกระสุนมันไปเร็วนะครับทุกคนก็ไม่ต้องยิงกะหรือว่ายิงอะไรมากมายนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคนนี้มันจะหลุด เดี๋ยวนะจะวิ่งตามกันทำไมเนี่ยฮัลโหลอยากเห็นสไนใหม่อะครับผมนี่ก็ยังอยากได้เลยครับแรงมาเตอร์นี่ก็ยังหาไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมโคตรคมผมได้ซักซ้อมมันสักนิดหน่อยแล้วนะโอเคคือปืนกระบอกนี้นะมันควิกสโคปค่อนข้างที่จะช้านะครับมันไม่ได้เหมือนปืนอาร์ติกนะครับอาร์ติกเนี่ยการควิกสโคปของมันนะครับค่อนข้างที่จะไวมากนะครับแต่ปืนนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับDLQ เลยนะครับผม DLQ สมสามนะค่อนข้างที่จะคล้ายครับถือว่าคล้ายนะแต่ผมคิดว่ามันเร็วกว่านะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมันไม่เห็นอ่ะเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวโอเคกระสุนหมดทุกคนผมฆ่าตัวตายก่อนแล้วกันนะครับคือการพลิกสโคปของมันค่อนข้างที่จะช้านะครับนับเป็นประมาณ 0.1 วิเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วกลับมายิงทีนี่ครับผมมันก็จะช้าแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยยิงไม่โดนคอมอนบอยคอมอนบอยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะล่าเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะคือที่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดตรงไหนนะครับเพราะมันคือทีมเดธแมทแต่ทุกคนเราจะแบบหายากเหมือนกันนะครับคือที่ผมไม่ชินเรื่องปุ่มจริงๆอะทุกคนคือเหมือนว่าปุ่มนะครับเวลาหัดจอเนี่ยมันไม่เหมือนรหัสเดิมนะครับเอ้าเย็นๆไอ้สองเอาตายเฉยเคครับป่ะคือผมเผลอไปกดโดนระเบิดคือตอนนี้ผมยิงไป19ตาย2แล้วอะมาเพิ่มคิวเดทให้ปะเนี่ยโอเคไปครับหรือว่าผมจะไปเล่นด่านธรรมดาแล้วไปหาห้องเล่นดีกว่าครับผมรู้สึกว่าห้องธรรมดามันจะตึงกว่าแรงอีกนะครับตอนเนี้ยโอเคตอนนี้ก็30คิวไปแล้วนะครับแต่เหมือนว่าทำไมมันช้ายังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็พยายามยิงให้เร็วสุดๆไปเลยนะครับแต่เหมือนว่าโอ้โหเกือบไปแล้วเหมือนจะเกิดตรงนี้2ตัวนะครับผมไอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยโอ้โหอันนี้เล่นแรงต่ำไปเนี่ยแต่โดนไล่ยิงอย่างนี้หมายความว่ายังไงวะเนี่ยเฮ้ยมีคนใช้ปืนระเบิดฮะฝั่งนู้นเอาจัดๆนะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่โดนตายแล้วผมเหลืออีกตัวสุดท้ายนี่ครับผมทุกคนเหลือตัวเดียวแล้วนะครับผมขอปิดฉากงามๆเลยแล้วกันโอ้โหสุดจัดปลัดบล็อกครับเดี๋ยวอีกตาเนี่ยผมไปเล่นด่านธรรมดาแล้วกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะตึงกว่าแรงอีกก็ว่าได้นะครับโอเค let's go อะไรครับผมตอนนี้เราได้มาเป็นด่านนุกทาวนะครับคิดว่าค่อนข้างที่จะได้เล่นออกแบบเร็วแน่นอนนะครับแต่คือตอนนี้ผมเซ็งอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือมันหนาวมากเลยครับตอนนี้เชียงรายหนาวมากนะครับคือแบบผมเล่นไม่ค่อยจะออกเลยมือมันแข็งนะครับทุกคนผมหันจอไม่ค่อยถนัดเลยนะครับคือใครที่เล่นอาร์ติกบ่อยๆนะครับแล้วมาเจอสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทำการแบบซักซ้อมนิดนึงนะครับผมคิดว่ามันไม่เหมือนเจ้าสไนอาร์ติกเลยนะครับค่อนข้างที่จะต้องควิกสโคปช้ากว่าสไนเปอร์อาร์ติกเนี่ยว่าใครที่เล่นจำพวกแบบ DLQ สามสามมานะครับผมคิดว่าง่ายเลยครับผมเหมือนจะอยู่เฮ้ยผมได้ยินมีคนใช้สไนเหมือนผมเว้ยโคตรแรงบอกเลยว่าแรงนะครับผมมาดิครับมาดิครับเอาเฮ้ยเอาตายหมดขออีกนัดนึงไม่โดนคือผมอาจจะวิ่งสไลด์ยิงอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะเอ้ยไม่ตายได้ไงโดนหัวแล้วนะเฮ้ยเอ้าตายแล้วเดี๋ยววะโอ้โหวิ่งยิงชิวเลย
เอาละครับตอนนี้12-17ผมบอกแล้วว่าแบบนี้ตึงกว่าอีกครับทุกคนไหนวะเอาตรงนั้นเหรอโอ้โหแทบจะไม่เห็นเลยครับเอ้ยมีตัวนี้1ตัวนะครับแต่หายไปไหนละมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายครับทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนจะอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับโอ้โหไม่ออกมาเลยเฮ้ยโอ้โหแตก2ไปดีครับโอ้โหแตก3อีกตัวนึงไปแล้วฮะบาเลียบาเลียโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆๆใจเย็นดิเพื่อนใจเย็นดิเพื่อนใจเย็นดิเพื่อนโอ้ไม่โดนใจเย็นดิโอ้ไม่โดนรถโอ้โหคือผมไม่ชินการฟรีสโคปแบบช้าๆนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับมันจะไม่ใช่ข้ออ้างของผมเว้ยแต่ผมคิดว่าปืนนี้มันดีนะครับคือมันค่อนข้างที่จะหวังผลได้เยอะมากนะครับมันแรงนะจริงๆแล้วอุ๊ยอ่ะนึกว่าโดนบักหัวเอาไม่ตายไม่ไหวแล้วนะเว้ยโอ้โหยืนแบบหน้าเถลิงเลยนะครับโอเคเฮ้ยบาเลียฮะยังยิงไม่ได้โอ้โหโดนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแต่ก็ถือว่าแรงมากนะครับผมต้องบอกเลยว่าแรงมากแต่ทุกคนไม่ต้องจำเป็นต้องไปเติมนะครับอันนี้บอกเลยว่าทุกคนไม่ต้องไปเติมก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีให้เก็บเป็นเลเวลไม่ใช่เลเวลหรอกอะไรสักอย่างแหละมันน่าจะเก็บได้ซื้อได้ง่ายกว่านะครับอาจจะไม่ต้องสุ่มเลยก็ได้นะครับโอเคเฮ้ยยิงไม่ทะลุด้วยโอเคตายไปตอนนี้30แปรสต่อ28แล้วนะครับโอเคไปฮะไปไม่โดนโอเคจะเย็นจะเย็นเพื่อนโอ้ยเอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ถือมีดวิ่งเลยถือมีดวิ่งเหรอครับเดี๋ยวถือมีดวิ่งเหรอครับถือมีดวิ่งเหรอครับตอนนี้เหลือ8นัดสุดท้ายแล้วนะครับผมโอ้โหไม่โดนเพื่อนแต่งกิ้วหลาย44ตัวแล้วเอ้ยมีคนถือมีดมาอีกอ่ะเดี๋ยวนะคือผมกลัวตัวมีดนี่แหละตอนเนี้ยโดนไอ้ดอบทับตายโดนไอ้ดอบทับตายแล้วทุกคนตัวเมื่อกี้ไม่มีอะไรที่แบบโง่ขนาดแล้วนะใครที่เคยโดนไอ้ดอบทับตายความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับทุกคนผมเศร้าใจเลยไม่โดนโอ้ไม่ตายอย่าตัวมีดนี่ก็เกรียนเหมือนกันนะเนี่ยครับผมตอนนี้เหลืออีกแค่ตัวเดียวผมขอปิดฉากอีกรอบนึงเฮ้ยมีดอกครับโอ้โคตรแรงผมบอกเลยว่าเป็นสไนที่โคตรแรงเลยนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนเลยนะครับว่าสไนลูคัสเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับคือสไนกระบอกนี้นะครับค่อนข้างที่จะคล้ายกับ DLQ 33นะครับเพราะว่า1เลยนะครับเรื่องความแรงนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนเลยดีกว่าว่าความแรงของ DLQ กับลูคัสเนี่ยมันคล้ายกันหรือเปล่านะครับนี่ครับผมโลคัสเนี่ยไม่ใช่ลูหรอกนี่ครับผม90นะครับส่วนอันนี้เป็น95เฮ้ยมันคือสไนที่แรงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับใช่จริงด้วยครับผมสไนกระบอกใหม่นะครับผมมีดาเมจที่สูงที่สุดในเกมแล้วนะครับณตอนนี้นะฮะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าคาร์ดม่วงที่โคตรแพงกล่องละ130ป่ะ10กล่อง 1,000 กว่านะครับโอ้โหคือแพงมากเอาละครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวปืนนะครับในรหัสของ FC ของผมนะครับมีเยอะมากเลยนะยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับมี PDW สกินแรด้วยนะครับคือเป็นสกินที่หายากมากๆเลยนะครับ LK24 นี่ก็หายากเหมือนกันนะครับผม LMG โอ้โหดูดิสุดชัดก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องของพกบ้างนะครับนี่ครับผมมีคารัมบิดนี่ครับผมปืนพก J358 นะครับหรือที่เจาะน้ำแข็งนะครับโหมีหมดเลยนะยังไงก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้รู้เนาะแล้วผมจะมาประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับผมรับสมัครค
คนเข้าแคร์นะครับโดยการที่เราจะมาเทสกันนะครับผมในไลฟ์สตรีมนะครับผมใน YouTube นะครับผมทุกคนอย่าพลาดนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้านะครับคือตอนนี้ผมไม่ซีเรียสเรื่องแรงแล้วนะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องแรงหรือเลเวลแต่ว่าให้ทุกคนนะครับผมมาดวลปืนกับผมนะครับด้วยมีกฎแค่ว่าแข่งกับผม1ใน1เกมนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเลือกปืนที่ถนัดที่สุดนะครับ1กระบอกนะครับผมมาดวลในด่านคิวเฮานะครับผมด้วยผมจะเอาแค่20ตัวเท่านั้นนะครับผมโดยเรื่องของการพิจารณาว่าจะได้เข้าแคร์หรือเปล่านะครับผมจะเก็บไปพิจารณาเพียงคนเดียวนะครับผมแล้วจะมาประกาศนะครับโอเคสวัสดีนะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับจับ